ถ้าจะมีใครมาถามเราว่า7.96กำลัง2.3เนี่ยมีค่าเป็นอะไรแล้วบังเอิญว่าเราไม่ได้มีเครื่องคิดเลขอยู่แถวนั้นนะครับเราก็น่าจะเดาว่าเอ๊ะ7.96เนี่ยก็มีค่าประมาณสัก8มั้งซึ่ง8กำลัง2.3เนี่ยมันก็คือการที่เรามี8ยกกำลังเซต1.3นะครับหรือก็คือรูทที่3ของ8จะได้เป็น2นะเอามายกกำลัง2อีกทีหนึ่งจะได้เป็น4ไปนะครับดังนั้น7.96กำลัง2.3เนี่ยก็น่าจะมีค่าประมาณสัก4มั้งแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่4ซะทีเดียวนะครับถ้าผมจะเขียนแบบเชิงฟิสิกส์นะมันก็จะเป็น4แล้วก็บวกลบเออร์เรอร์แบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกเลข4ตรงนี้เป็นว่าเป็นเลขที่เราจะเดานะอันนี้เป็นเลขที่เราเดาแล้วก็เราจะมีอีกพจน์หนึ่งก็คือเป็นเออร์เรอร์ที่งอกมาตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้หลักการที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาประมาณค่าตัวเออร์เรอร์ตรงนี้ได้นะครับหลักการที่เราพูดถึงมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าy ที่เปลี่ยนน่ะมันจะออกมาเท่ากับความช้าของคูณกับ x ที่เปลี่ยนเนาะหรือก็คือว่า dy จะเป็น dip คูณกับ dx นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเขียนเป็นสูตรมาให้ดูก่อนนะก็คือว่า dy หมายถึงค่า y ที่เปลี่ยนดังนั้นถ้าผมจะดูเป็นค่าของฟังก์ชันนะครับจะเขียนได้เป็น fx ลบด้วย fa แบบนี้ไปเนาะตรงนี้จะเป็นค่าของฟังก์ชันที่เปลี่ยนหรือก็คือค่า y ที่เปลี่ยนไปนะครับตรงเนี้ยมันจะต้องออกมาเท่ากับ dip นะแต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เท่ากันซะทีเดียวเดี๋ยวผมขอใช้เป็นเครื่องหมายประมาณนะครับมันจะมีค่าออกมาประมาณการดิฟแล้วก็คูณกับ x ที่เปลี่ยนเนาะซึ่ง x ที่เปลี่ยนเนี่ยสังเกตว่า x จะเป็นตัวเลขในวงเล็บของเราดังนั้น x ที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็น x ลบ a เฉยๆแบบนี้ไปนะครับจะเป็น x ลบ a เฉยๆแบบนี้ไปนะเดี๋ยวตรงนี้เราจะตัดรูปสมการตรงนี้นิดหนึ่งเราจะย้ายข้าง fa เนี่ยมาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็เลยจะได้ว่า fa เนี่ยค่าของฟังก์ชันเราจะสามารถประมาณได้เป็น fa แล้วก็บวกกับดิฟแล้วก็คูณกับ x ลบ a แบบนี้ไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นสูตรที่เรามีในชีทตรงนี้นะครับแต่ว่าผมขอเปลี่ยนไอ้ตัว lx ตัวนี้มันก็คือค่าประมาณของฟังก์ชัน fx ของเรานี่เองเราจะมีว่าเราสามารถประมาณค่าของฟังก์ชันได้จาก fa แล้วก็คูณกับ dip แล้วก็ไม่ใช่ติบวกกับ dip แล้วก็คูณกับ x ลบ a แบบนี้ไปนะครับซึ่งตัว fa ตรงนี้มันก็คือค่าที่เราจะดาวนี่เองตรงนี้จะเป็นค่าที่เราจะดาวนะครับแล้วก็ดังนั้นก้อนที่เหลือดิฟแล้วก็คูณกับ x ลบ a เนี่ยก็เลยจะเป็นตัวเออร์เรอร์ที่เรามีไปนะครับซึ่งความประหลาดอย่างหนึ่งของโจทย์ลักษณะนี้ก็คือว่าโจทย์จะไม่ได้บอกเรามานะครับว่า x คืออะไร fx ฟังก์ชันของเราคืออะไรเราต้องมาดูจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเอาเองเนาะอย่างข้อนี้สังเกตว่าเราอยากจะเดา 7.96 ยกกำลัง 2.3 นะครับดังนั้น fx ของเราอ่ะเราจะมีตัวฟังก์ชันของเรานะเป็น x ยกกำลัง 2.3 นะครับแล้วก็ x เนี่ยจะเป็น 7.96 ไปนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มองว่าเอ๊ะ 7.96 ยกกำลัง 2.3 เนี่ยมันหาค่ายากๆนิดนึงดังนั้นเราก็เลยจะเดาค่า a ตรงนี้เป็น8ไปนะครับเพราะว่า8ยกกำลัง 2.3 เนี่ยมันหาง่ายกว่าได้ค่าออกมาเป็น4ดังนั้น fa ค่าที่เราเดาตรงนี้มันก็คือ a ยกกำลัง 2.3 8ยกกำลัง 2.3 ก็จะได้เป็น4ตรงนี้ไปนะครับทีนี้ในการจะหาเออร์เรอร์เราก็ต้องมาดิฟตัวฟังก์ชันของเราก่อนนะครับเราเอาฟังก์ชันตรงนี้มาดิฟนะฟังก์ชันตรงนี้ดิฟแล้วก็จะได้เป็น2.3แล้วก็คูณกับ x ยกกำลังลบ1.3ไปนะครับซึ่งการที่เลขชี้กำลังเป็นลบก็คือการกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็การที่เลขชี้กำลังเป็น1.3เนี่ยก็คือการติดรูทที่3นี่เองจะได้เป็น2.3แล้วก็คูณกับรูทที่3ของ x แบบนี้ไปนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาค่าตรงนี้นะเราก็จะหาค่า f prime ของ8แบบนี้ไปนะครับเราจะแทนค่า x เป็น a แทนค่า x เป็น8ตรงนี้ไปนะเราจะมีเป็น2.3แล้วก็คูณกับเศษ1ส่วนด้วยรูทที่3ของ8ซึ่งรูทที่3ของ8เนี่ยก็คือ2เนาะ2.3คูณ1.2ก็จะออกมาเท่ากับเศษ1.3แบบนี้ไปนะครับดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอขยับตรงนี้ลบไปก่อนนะเราก็เลยจะได้ว่าเราสามารถประมาณตรงเนี้ยได้เป็นค่าที่เราเดาซึ่งก็คือ4นะเดี๋ยวผมขอใส่กรอบตรงนี้ก่อนนี้เป็นเลขที่เราเดานะครับแล้วก็จะบวกด้วย error ซึ่ง error เนี่ยจะหาได้จากการที่เราเอา dip ซึ่งเราหาได้เป็น 1.3 นะเราจะมีเป็น 1.3 เป็นเลขที่เรา dip มาแล้วก็คูณกับ x ที่เปลี่ยนนะครับสังเกตว่าค่า x ของเราตรงเนี้ยมันเปลี่ยนจาก8ไปเป็น 7.96 ดังนั้น x ลบ a ของเราอ่ะมันก็เลยจะออกมาเป็น 7.96 ลบด้วย8จะได้เป็นลบ 0.04 แบบนี้ไปนะครับดังนั้นก้อนข้างหลังตรงนี้ก็เลยจะเป็นเออร์เรอร์ของเราไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเออร์เรอร์ของเราไปเราก็เลยจะได้ค่าประมาณของ 7.96 ยกกำลัง 2.3 มาแบบนี้นะครับจะเป็น4แล้วก็บวกด้วย 1.3 แล้วก็คูณกับลบ 0.04 แบบนี้ไปเนาะ